อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังสรยุทธกับชีวิตปัจจุบันทำบุญตักบาตรเดินสายธรรมะหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรและผู้ดำเนินรายการชื่อดังในการสัมภาษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยการนำข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์มาอ่านในรายการโทรทัศน์หรือที่เรียกกันว่าเล่าข่าวซึ่งผลงานที่เป็นที่รู้จักคือรายการเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์คุยข่าวและถึงลูกถึงคนโดยย้อนกลับไปสรยุทธเริ่มทำงานเป็นนักข่าวสังกัดหนังสือพิมพ์ The Nation เมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2531โดยทำข่าวสายรัฐสภาเป็นเวลา2ปีและทำข่าวสายทำเนียบรัฐบาลอีก2ปีต่อมาในปี2535ได้ประจำในกองบรรณาธิการในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าข่าวการเมืองและในปี2537ได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นหัวหน้าข่าวการเมืองในปี2540ได้มาเป็นบรรณาธิการข่าวและจัดรายการวิเคราะห์ข่าวให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆสุดท้ายเป็นรองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ The Nation นอกจากการเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วสรยุทธยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไล่ส้มจำกัดและบริษัทชัดถ้อยชัดคำจำกัดด้านชีวิตครอบครัวสรยุทธได้สมรสกับเพียงจันว่องวิชูเวศพนักงานอิสระของสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊กต่อมาสรยุทธได้ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินคดีเอาผิดบริษัทไล่ส้มจำกัดขณะที่สรยุทธดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในคดีเบี้ยวค่าโฆษณาอสมทจำนวน138ล้านบาทและสน.ห้วยขวางได้ส่งสำนวนทั้งหมดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2550จนสรยุทธต้องประกาศยุติบทบาทการจัดรายการข่าวเท่านั้นไม่พอศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก13ปี4เดือนไม่รอลงอาญาปรับเงินบริษัทไล่ส้ม 80,000 บาทโดยสรยุทธได้อุทธรณ์สู้คดีวางหลักทรัพย์ประกันตัว 200,000 บาทจนกระทั่งต่อมาศาลฎีกาได้อนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยให้ประกันตัวด้วยวงเงิน5ล้านบาทในเดือนกันยายนพุทธศักราช2561โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและให้จำเลยต้องมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนซึ่งปัจจุบันเชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดถึงสรยุทธว่ากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้สรยุทธได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกับธรรมชาติและดำเนินชีวิตพอเพียงอยู่ที่บ้านอีกทั้งยังได้ผันตัวไปเป็นเด็กวัดบ้างในยามว่างและมักจะเข้าวัดไปทำบุญให้อาหารปลาอยู่บ่อยๆเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกเลยว่าในชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอน